สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวเป็นคอนเทนต์ที่อยากจะทำมานานแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ได้โอกาสเหมาะสักที5หนังที่ไม่ดูแล้วพลาดแน่ของน้องจอยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักจากภาพยนตร์ของเอ็มไนท์ชยามาลานอย่างปริตแล้วก็ต่อยอดมาสู่กลาสไม่มีใครไม่ตราตรึงบางคนตราตรึงถึงขั้นไปหาดูพูดเลยว่าเป็นดาราสาววัยรุ่นนะครับอีกหนึ่งคนที่ มาเต็ม เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงน้องจอยนี่แหละสาวลูกครึ่งอังกฤษอาร์เจนตินาคนนี้กับ5ภาพยนตร์ที่คุณไม่ควรพลาดของน้องจอยภาพยนตร์เรื่องแรกไม่พูดไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับนางคือภาพยนตร์เรื่องสปริตภาพยนตร์เรื่องนี้น้องจอยเล่นคู่กับเจมส์แมคคาวอยและเจมส์แมคคาวอยเนี่ยยังรับบทเป็นและ The Beach JK ใครจะไปเชื่อคนคนเดียวเจ็ดแม่24คาแรคเตอร์เจ้าไอ้เหี้ยนี่มันนักแสดงหรือยอดมนุษย์วะและหัวใจหลักสำคัญของเรื่องนี้โอ้ยเอ๊ะใครจะไปดูเจมส์แมคคาวอยโธ่นักดูหนังสายกัดมันอย่างเราก็ต้องดูน้องจอยน้องจอยเรื่องนี้แม่งเฉิดฉายมากเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวผมพูดเรื่องย่อให้ฟังเรื่องย่อของสปริตนะเป็นเรื่องราวของเคซี่ก็คือน้องจอยนี่แหละกับแก๊งเพื่อนๆในวันธรรมดาธรรมดาวันนึงแต่ที่ไม่ธรรมดาคือทั้ง3คนเนี่ยโดนลักพาตัวเว้ยโดนลักพาตัวโดยชายปริศนาชื่อว่าเควินไอ้ความชิบหายเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เท่านี้เว้ยเมื่อผู้ร้ายตัวจริงคือ1ใน23บุคลิกภายใต้ร่างของเควินยิ่งนานวันเข้าปัญหาทุกอย่างก็จะยิ่งยากเกินแก้สุดท้ายแล้วเนี่ยใครคือผู้ร้ายตัวจริงก็ไปดูกันในสปริตโอ้ God is so good ใครที่ยังไม่ดูพูดเลยมึงพลาดนะหนังเรื่องสปริตเนี่ยเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีชนิดๆคือมันจะไม่ใช่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในแบบของ Marvel DC อะไรที่เราเห็นในหนังซูเปอร์ฮีโร่บล็อกบัสเตอร์ทั่วไปมันเป็นหนังที่เล่าซูเปอร์ฮีโร่ในแบบที่เรียวขึ้นอีกหนึ่งระดับเราจะได้เห็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่รู้สึกว่าจับต้องได้สัมผัสได้ง่ายขึ้นรู้สึกได้เลยว่าอ๋อเฮ้ยไอ้เหี้ยมันน่าจะมีคุณลุงเป็นแบบนี้อยู่ข้างบ้านกูอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มาในช่อง Horror Trailer ครับเพราะฉะนั้นมืดมนและกดดันสุดๆแน่นอนบอกคะแนนอีกนิดนึงนะเพื่อการตัดสินใจหลายๆคนชอบดูคะแนนไงก่อนตัดสินใจไง IMDB ให้เรื่องนี้ไว้ที่ 7.3 คะแนนเต็ม10นะครับแล้วก็ Rotten Tomato เนี่ยให้เป็นมะเขือโคตรสด 77% ใครที่ยังไม่ได้ดูพูดเลยพลาดมึงลองไปดูซะไอ้เหี้ยเรื่องที่2ก็คือเรื่องโมแกนโมแกนเป็นเรื่องราวของมนุษย์ดัดแปลงสาวนามว่าโมแกนนั่นแหละเธอสุขสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้มนุษย์ในสปีชีส์ที่เหนือกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เลยเถิดเกินจะควบคุมเดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ลีสาวที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงของบริษัทต้องเข้ามาจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะจบยังไงมนุษย์ดัดแปลงสาวโมแกนจะเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่สาวลีเนี่ยจะจัดการกับเหตุการณ์เนี้ยได้จริงหรือไม่ไม่ต้องไปดูเองในภาพยนตร์เรื่องโมแกนโอ้ my god ว้าวหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีกลิ่นของหนังสแลชเชอร์ตุมาแต่ไกลเลยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยจะอยู่ในช่องของแอคชั่นฮอร์เรอร์และไซไฟเพราะฉะนั้นความเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์คือหนังสแลชเชอร์พูดง่ายๆแล้วความไซไฟคืออะไรคือไซแอนฟิคชั่นไงวิทยาศาสตร์มันมีการทดลองมันมีอะไรลองนึกถึงหนังอย่าง Splice ประมาณนี้เราจะได้เห็นน้องจอยไล่ล่าผู้อื่นมั่งนะหลังจากที่ใครเคยดูน้องจอยใน Splice มาแล้วเนี่ยถูกล่าโมแกนจับน้องจอยมาเป็นผู้ล่าบ้างIMDB ให้ไว้ที่ 5.8 เต็ม10คะแนนและ Rotten Tomato เนี่ยให้ไว้เน่า38ก็คือเป็นหนังที่ไม่ได้ดีเดย์มากมายหรอกบางคนแบบคะแนนน้อยแล้วเนื้อเรื่องชอบอยากไปดูก็ลองไปดูแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งของน้องจอยที่ไม่พูดไม่ได้หลายๆคนก็เคยดูมาแล้วผมขอพูดถึงหนังเรื่องนี้ครับคือ The Witch The Witch เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1630เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาตั้งรกรากในนิวอิงแลนด์สิ่งที่พวกเขาต้องเจอคือเหตุการณ์ประหลาดเหนือธรรมชาติมากมายเกินจะบรรยายพืชผักล้มตายไม่ทราบสาเหตุแพะที่ให้นมเป็นเลือดจนไปถึงการหายตัวไปของลูกชายทุกๆคนเชื่อว่านี่คือฝีมือของแม่มดแต่ใครที่จะเป็นแม่มดก็ต้องไปหาคำตอบเองครับใน The Witch
so good เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องค่อนข้างเข้มข้นคุณลองนึกถึงหนัง Horror Mystery ที่แบบเวลาเล่าเรื่องไประหว่างทางเนี่ยมันจะมีจุดให้เราเฮ้ยจำโจทย์นี้ไว้นะเดี๋ยวคำตอบจะมีอีก5นาทีข้างหน้าแต่คำตอบมึงต้องสังเกตเองนะบางทีคำตอบมาแล้วพร้อมกับคำถามข้อที่2ที่เขาถามคุณต่อมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังอีกเรื่องที่ดูไปคิดไปได้อย่างสนุกสนานครับผมใครที่ชอบหนังHorror Mysteryผมเชื่อว่าชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนแล้วพูดเลยนะว่าหนังเรื่องเนี้ยจบรับรองว่าอ้าปากค้างแน่นอนเนี่ยอ่ะมาดูคะแนนครับใน IMDb กับ Rotten Tomatoes นะครับ IMDb ให้ไว้ 6.9 คะแนนเต็ม10นะครับผมส่วน Rotten Tomatoes ให้ไว้โคตรสด 90% เรื่องต่อไป Drawbridge ภาพยนตร์เรื่อง Drawbridge เนี่ยน้องจอยประกบคู่กับโอลิเวียคุกเป็นเรื่องราวของลิลลี่สาวสวยกับเพื่อนซีของเธอชื่ออแมนดาซึ่งอแมนดาเนี่ยมีความผิดปกติคือไร้ความรู้สึกเธอไม่สามารถยิ้มหรือร้องไห้หรือแสดงอารมณ์แบบคนปกติได้นะครับลิลลี่เนี่ยวางแผนที่จะจ้างพ่อค้ายาสุดโหดมาฆ่าพ่อเลี้ยงของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่เรื่องราวทั้งหมดความไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูเองนะครับในภาพยนตร์เรื่อง Drawbridgeซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Drawbridge เนี่ยมาในช่อง Crime Drama Thriller เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึง Drama Thriller เนี่ยมันจะไม่ได้โหดแบบดาร์กเหมือนอย่าง The Witch เหมือนอย่าง Morgan ที่มีความเป็น Thriller มันจะไม่ได้ดาร์กไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่มันจะเข้มข้นในเนื้อเรื่องมากกว่าส่วนใหญ่แล้วหนัง Thriller เนี่ยจะมีการเน้นที่เล่าเรื่องมากกว่าเรื่องบรรยากาศที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบดูหนังดราม่าเทเลอร์เข้มข้นหน่อยหนังเรื่อง Drawbridge เนี่ยไม่ควรพลาด IMDb ให้ไว้ที่ 6.9 เต็ม10คะแนนนะครับผม Rotten Tomatoes ให้ไว้โคตรสด 90% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปหาดูได้ Drawbridge มาถึงภาพยนตร์เรื่องที่5นะครับผมขอหยิบยกภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เก่าสักหน่อยคือภาพยนตร์เรื่อง Emma ภาพยนตร์เรื่อง Emma เนี่ยเขาเคยทำมาแล้วในปี1996 Gwyneth Paltrow รับบทเป็น Emma ไว้ในหน้าตอนนั้นนะครับผมซึ่งภาคเนี้ย Emma Woodhouse เนี่ยจะเป็นน้องจอยก็เป็นเรื่องราววุ่นยุ่งๆของเอ็มม่าวูดเฮาสาวสวยที่โคตรจะรวยงานอดิเรกของนางก็คือการจับคู่ให้คนโน้นคนนี้ไปเรื่อยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มม่าเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยแต่มันจะมีชายคนนึงที่จะมาสอนวิชารักให้เอ็มม่าแล้วใครกันอ่ะคือคนที่จะมาสอนวิชารักให้เอ็มม่ารู้จักคำว่ารักจริงๆได้สักทีก็ต้องลองไปดูเอาเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นพีเรียดคอมเมดี้ดราม่ามันก็จะหนังดูสบายๆเบาๆสามารถกินข้าวดูไปได้มาดูน้องจอยเล่นจังหวะคอมเมดี้บ้างเบาๆบ้างเฮียในลิสต์สี่เรื่องก่อนของกูเนี่ยแม่งน้องจอยนี่คือเข้มข้นน่ะไม่เข้มข้นในบทบาทก็เข้มข้นใน acting action เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมม่าเนี่ยผมก็เอาหนังรอมคอมมาตบท้ายหน่อยIMDB ให้ไว้ที่ 6.9 คะแนนเต็ม10คะแนนแล้ว Rotten Tomatoes ให้ไว้ที่โคตรสด 86% ใครที่สนใจหนังรอมคอมแล้วอยากดูน้องจอยเล่นรอมคอมบ้างเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันอ่ะวันนี้นะครับผมก็มาในคลิปแบบนี้บ้างหาคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ให้ทุกคนเบื่อนะครับผมเพราะว่าหนอนหนังเนี่ยก็จะเน้นสปอยโคตรสปอยสปอยโคตรสปอยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมีคอนเทนต์อื่นๆมาก็ปรับปลายผมก็ลองหาคอนเทนต์ง่ายๆถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทำให้อีกเรื่อยๆละกันสลับระหว่างสปอยกับแบบเนี้ยมันก็ได้ขั้นบ้างนะได้ลดความตึงเครียดสนุกสนานกันบ้างนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังรีวิวเซิร์ชเลยหนอนหนังทั้ง YouTube และ Facebook ภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเหี้ยจะปัดยาอาร์ตเฮาส์ซิมบลิกจะเป็นหนังที่คุณโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยคุณต้องลองไปดูเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้หนอนหนังลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ